โอ้พระพุทธนาถองค์งามท่านเคยทรงสอนเพื่อจะให้ราษฎรและนาพี่น้องพ้นสงสารไม่ตามจอกตามเนถ้าพี่เนเรื่องตำนานเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าให้พี่เล่าไปตามนายพอฟันขาวคือยังงาหน้าตาคือยังงามตอนพุทธองค์มาส่งน้ำก็เหมือนเงามันเป็นยังไงเงาเป็นยังไงท่านมาล่างยังใครและยังเงือทางองค์พี่องค์น้องใครเล่าสนองเป็นองค์นำตอนท่านลงไปส่งน้ำจะรู้ในพระองค์นี้ชื่อแม่น้ำอะไรดอกประวัติเขาบอกกับเขาบ่งมีไม่รู้ความหมายหรือได้แต่มองมุนพาสะบงเมียน้องอย่าหาว่าข้าเป็นคนหน้านี่เหมือนนะแต่ก็เชื่อยังสันขึ้นดอกนาก็เว้านางเออเป็นมุมว่าพระพุทธองค์ท่านทรงลงลำไปที่แม่น้ำสุวรรณภูมิอยากรู้ประวัติพระศาสดาฟังเนื้อเมตามนมนมันน่าคิดอเนจอนาถมันมีประวัติได้นิ่มอนงไปกันนะน้องคือสององค์กานุชาพระอนนท์นุชาพระอนนท์ท่านเดินตรงไปส่งน้ำแล้วไม่คิดราแน่นราอานาก็มีอนนท์องค์น้องตามสนองเป็นองค์นำจะไปไหนก็ไปตามจะกีดจะโกงพระองค์นี้เขาเรียกแม่น้ำสุวรรณภูมิบัวตุ่มตั้งดอกประวัติเขาบอกเขาบ่งมีเป็นที่ล่างขาวกลัวเต่าตัวเมียจะติดสะบงมาให้พ่อคนละภูมิแน่และนอภูมินำชื่อว่าแม่น้ำและนากำปั่นนาสุวรรณภูมินี้อย่าข้ามพงข้ามเผ่าให้พี่เราตามคำพี่ไหนมีลิงตูดด่านมาที่สุวรรณภูมินั้นทหารเก่าร้ายเกณฑ์ไม่ร้ายเวรร้ายกรรมตอนพุทธองค์ไปส่งน้ำมีเหตุเกิดอะไรกันเกิดอะไรกันรายเครียดรายโกรธเหมือนอย่างกินปลากดหารายกลางก็ไหนว่ามีลิงเท่าพ่อนาเงาปันลิงโทนมาทำไมพ่อตามนลองเล่าเรื่องจริงของลิงทีไอ้บ่อนทำกุญแจทองจะให้พี่ลองใครฟรีพระผู้จอมปราดท่านตรัสตามฟ้อยแล้วเล่าให้ใครฟังพอไปถึงโกรกรากท่านก็ตากจีวรไว้แต่มีลิงมาขี่ใส่เอาชายจีวรเว้ยมันขี่ซ้ำใส่สามชายจงจำมาไว้แม่สามเฉยพระอนนท์เลยวนถามขึ้นด้วยคำที่วอนวิ่งมันวิ่งรีมาขี่ลงสัตว์ในดงนี่ขี่ลายจีวรสัตว์ตากเอาไว้ก็เหลืออีลีแต่ขี่ลิงอีลีแต่ขี่ลิงไอหาลิงเห็นผ้าเหลืองแล้วก็ชอบขี่บนชอบขี่ลางไม่ทะยิงมีลิงถูลวนแต่หมู่
ลิงโทนมันวิ่งกลับซับสนมากจริงๆไอ้ลิงเทวะองค์สมเด็จพระศาสดาเรียกอนุชาอานนท์เฝ้าเห็นลิงขี่สาดและตรัสตามฝอยให้น้องอานนท์ฟังก็วันไหนว่าพี่จีวางน้องจะฟังว่าจีไว้ว่ามีลิงมาขี่ใส่และนางามเอ๋ว่าพาจีวรนามันขี่ซ้ำเพียงสามชายเลยจงเอาไว้ทั้งสามช้อนลิงมาขี่มันมีความหมายก็เชิงจีไว้เชิงจีวันนะลิงขี่ใส่สามชายทันทายยังไงพอสามเชยจะมีเหตุร้ายยังไงเว้ยหรือจะมีโชคสามชั้นโชคสามชั้นเหมือนอย่างกินของหวานใส่สามชามจะมีทุกข์มีสุขเขาทอหูกับยังมีสายพระพุทธองค์ท่านทรงทำนายจะมีเศร้าหรือมีสุขถ้าบอกได้จะให้ดูไอ้บลภูโพดกพ่อนาเดินคือเนินกระดองรูปเปี่ยวผมดำพระศาสดาเลยเทศนาพระอนนท์ไปตามเหตุตามผลละนากะเว้านางเด้แม่นิ่มอนงคนใหญ่เด็กน้อยจะลอยตามโลกคือโลกจะตกจะต่ำลงขาดพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ราณิมราณวันท่านเอ่ยคำสัมสอนโลกแต่ก่อนนั้นสัมสูงต่อไปภายหน้าท่านว่าจะยุ่งโลกจะต่ำลงสามส่วนจะต่ำสามส่วนสัมเสสัมสาท่านกล่าวไว้สัมวาดนะสัมเสียวะจนผ้าเหลืองน้อยห้อยหูดอกยังจะรู้เป็นสมณีนทะเมนเมนูอย่ากลุเวนเอาเกมกะนมมาสมนาท่านกล่าวว่ามนามนุษย์ใจจระพุทธะระโพดามนุษย์เดินดินจะเหลือแต่คนดีดียุรมโพเดียวแต่ตีของน้อยก็ยังทำโนงะตามที่พุทธนาถ้าองค์และนากัมปารณาเอ้ยพี่เอ้ยท่านทรงทำนายามนุษย์ในโลกอยู่ใต้ลาก็จะพากันตายหลายจะเหลืออยู่ร่มโพเดียวเหมือนเอาข้าวเหนียวมาทำนามาพอลิงขี่ใส่ผ้าต่อมามีอะไรในมีนกกระยางใหญ่บินมารวมจนถึงอารามนะรวมจนถึงอารามนกเจ้ากรรมมันทำอะไรพอแรงมาก็ป่ามายาราโรเนเพลงก็ดังคือยังเขาแต่ไม่เอาน้ออย่างใครก็หรือมันบินมากินอะไรกันหนอพอนกกระยางขาวหรือบินมาอวยจะช่วยพระเพื่อจะมาขาไอ้ลิงเท่าดูนาพิทิศก็ไม่พิษกันเที่ยวกับหมูลิงทนเมื่อสมควรยาแล้วก็ให้น้องยาฉันก็รู้ดอกปัญญาดอกนากะเว้านางเอ้ยของน้องยาวไม่ยังป่ายังโคกต่อมามีนกกระยางขาวมันบินทยอยลอยมาต่อหน้าพระศาสดาได้น้องยิงฉันไม่ใช่คนหัวโลนหัวหลอกผมก็งอกบนหัวลายมันบินมาบินไปแล้วจับลงบนหัวลิง
ลงบนหัวลิงไอ้ห่าลิงเลลีเลอเจ็บจนคนหัวหลุดนะคนหัวหล่นนะอันนั้นโกกันนี่โกเล่าไม่ชอกันนิกาเรื่องประวัติพระศาสดาไม่อ่านบาลีสักทีนี่แกตอนนั้นมีนกกระยางขาวมาจับมาเจ้าหัวลิงเทเลนั่งมดท่านาเท่าและเจ้าลิงทนถ้าพี่บอกได้นกจะไงให้ดูดอกเนยบนรอยและหน้ากำปัลนาพี่เอ๋ยว่าร้อยโคเดินน้ำไอเรื่องนกกระยางขาวฟังแกเล่าก็ทรงยังเขินที่นี่จะเป็นอย่างไรว่าที่ศาสนาพระโคดมเนอไม่หัวลีหัวหลับบินมาจับกะหัวลิงขึ้นก็ขึ้นให้มันจริงนะว่าวจุลาหัวลมนะลาหัวลมเอาจนผมบนหัวแหลกมิใช่ว่าหัวแรกและไอหัวเริ่มจะมีคุณหรือมีโทษปันคับรถนะยังมีทั่วนกกระยางมานั่งบนหัวเลยลิงเท่าไม่มีท่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นอย่างใดอย่าเข้าใจทุกอย่างดาหรือของหมู่นั้นก็สันโจโดเป็นต่ออยู่ยังเดิมคนงามคนขี้เหร่ก็มีเสมีศาสตร์ในโลกนี้มีสัตว์ละนาก็เว้าเออมีสิ่งที่มีนกกระยางขาวมาจับเจ้าบนหัวลิงคือต่อไปคนใหญ่เด็กน้อยนั่นแหละจะพลอยมีสุขเกิดเป็นคนไม่พ้นถิ่นจะพ้นนินพ้นทาพระสิอานจะผ่านมาช่วยให้คนเราพ้นทุกข์คนพ้นทุกพ้นทางพ้นท่าเด็กน้อยออกโรงเรียนมายังพ้นเธอมามนุษย์เรานี่จะมีสุขพ้นความทุกข์กันสนั่นไม่รู้นี่ว่าว่าพระสิอานจะลงมาตรัสพระศาสนาพ้นที่สุดมนุษย์ในโลกจะขาวเหมือนนกกระยางดาบ่อเนื้อเหลือเด่นคงเล่นดีสนุกอยู่ยังเดิมก็อย่าพากันปิดเล่นนกกันอ้ําอย่าเข้าใจยังไทยถามและหน้ากำปัลนาว่าหมู่กันเองไม่ใช่หมอหมากหมอพลูจะถามในหมู่หมอเพลงเรื่องศาสนามันจะสุดได้ยินเขาพูดกันเอื่อยคือคนแต่เก่าเขาเล่าค่ะว่าศาสนามันจะเรียวมันเดียวยังไงทำไมยังเที่ยวไปพูดเจรจาเรื่อยเจรจาเรื่อยเจรจาเรื่อยเขาเรียกประจารวงพูดกันไม่จะขวงและจารีก็ศาสนาก็ตรงเหนียวไม่เห็นจะเรียวหนอตรงไหนยังงูยังเหี้ยวมันเรียวยังไงลองบอกกับนางให้ตรงหน้าครกก็อยู่สากก็อยู่มันเป็นคู่ง่ายๆดาแต่สากของพี่ก็มีกรรมเดียวแกจะเอายังไงดีลงแน่นดอกเนอร์ลงเหนียวไอ้ที่ศาสนามันจะเรียวดอกนากะเว้านางเอ๋ยลงนั่นนะไม่ซ้ำแรงซ้ำคอยคือคนจะน้อยลงมากสำคัญมันมีผลต้นเหตุไม่ลงเพชรลงนินจะซอยล้านซอยโกดแต่ขับรถยังซอยเกียร์ตัวจะเตี้ยจนพริกมะเขือต้องพากันซอยกิน
กันซอยกินเนื้อเป็นชิ้นอย่างซอยเก่งมันไม่มีดอกซอยแรงซอยกาแต่ก่อนนั้นทรงมีลายสูงมันนกระยูงมีลายซอยคือต่อไปนั้นกายจะน้อยลงตามส่วนไปลายศอกในคานางบ่อหลังเต่าจะใหญ่เท่าเก่าไม่มีดอกผู้ชายก็หัวสากเคยลากดินเดี๋ยวนี้ไม่มีดาก็ไม่มาละถือและโนมาละตาก็หรือว่าศาสสนาและนากัมปาลนาเอ้มันสุดนามีจนพันละจนรอยกำไรสายสอยก็ให้จนรูดพอพูดนานแล้วมันใสหรือว่านิสัยมันเสื่อมมันเสียว่าตกมาในสมัยนี่ทำไมยังมีขโมยมากนักเลงหัวล้านฟันหักอย่าโกบอย่าโกยขโมยเมียโกยขโมยเมียเต่าทองกระดองบนก็ยังมีบุคคลขโมยยามามันชกก็เมียเอาผัวเอาลูกพาข้าหูกะก็ชกเอาเลยมันเหตุไฉนยังไงกันเว้ยมนุษย์ในโลกยังชกเอาลายไอเรื่องขโมยอยากรู้กันมาแกมีลักประกันไหมหรือใครชกก่อนยังย้อนมีขโมยกันมาว่าสีออดละเนอสีออนพระพุทธเจ้าท่านเป็นขโมยมาก่อนดอกนากะเว้านางเอ้ยเดไม่มาละสีเอ้ยมีองค์ลึกองค์ล่ำเลยเป็นไปตามพระองค์เลยคือพุทธเจ้าของเราไปขัวชกเอาดอกบัวพระศรีฮานาคนในบ้านเริ่มจะบ้าสัตทาก็เริ่มจะบกคือพุทธเจ้าท่านเข้าไปชกเอาดอกบัวริมจะบานนาบัวที่ริมจะบานเอาใส่บาทไว้คนละบาทแต่พุทธเจ้าเราอยากตรัสนาจนริมจะอาบาถ้าเมนองค์ไหนบานก่อนจะได้มาตรัสนาสรู้ก่อนของพระเสียนั่นบานแน่นอนฉันอ่านดูก็รู้กฎนาพระพุทธเจ้าเลยเข้าไปขัวชกเอาดอกบัวพระองค์หมดสมพอผัวใครเมียใครยังชกใส่กันมุนเมเป็นตามพระองค์มาก็ไม่ตำควงและเนอตำรีฉันจะถามสำดีและนะกำปาละเอว่าไม่ทำร้ายในศาสนาพระศรีอริยะเมตรัยไหนว่ามีแต่ความสุขสนุกสำราญไม่สีอ่อนสีออดน่าจะถอดสีไอมันมีขโมยกันบางไหมในศาสนาพระศรีอานนาพระศรีอานพออ้อยพันสีโอเหมือนอย่างว่าเพลงโอราศีเอ๋ยพระพุทธเจ้าขโมยก่อนก็เลยย้อนขโมยกันละชกดอกบัวพระศรีอานก็เลยเกิดขโมยเก่าจะเคยอดขโมยไอ้ขโมยได้ขโมยเอาลองเล่าฉันมาพ่อนาอุ้มอุ้มคือซุ้มขโมยเออยาเช่นแต่ในเขาปั่นยังทำเป็นปิ่นเนื้อป่าหากินเออว่าบ่อนดินเป็นโป่งจะมีเกณฑ์มีกฎจะไม่มีคดมีโกงจิตใจคนไม่ปนไม่เปื้อนตลอดเป็นเดือนเป็นปีใจพุทธผ่องไม่มองไม่หม่นประชาชนก็ไม่มั่นในศาสนาพระศรีอานิโจรขโมยก็จะไม่มี
ขโมยก็จะไม่มีสุรานารีก็จะไม่มัวเพราะใจคนเราไม่มัวไม่เมาคงอยู่สนุกกันสุขจังมันมีแต่ทางจะสุขจ้าพอพระเสียอานท่านผ่านลงมาคนเคยมีทุกข์ก็สุขใจในศาสนาพระเสียอานสำราญทุกคนจะเคยมีโจรขโมยไอ้มีเมียเป็นลูกอ่อนถ้ากลัวนอนอดต้องเปิดขโมยเอาก็ไหนเขาว่าปีพ.ศ. 2500ว่า15โลกาจะแตกสลายเขาว่าจะมีภัยร้ายและนักกำปรนาน้ำแข็งในโลกจะสลายคนจะตายกันสาแล้วอย่ามัวแต่นอนสลอนสลังพอได้ฟังก็ใจสลดโลกนี้หนอต่อไปจะมีภัย10ประการมันมีภัยอะไรกำปั่นที่จะเกิดเป็นปรากฏเนิบเกิดเป็นปรากฏจะมีโทษเปล่งประกายมิใช่ว่าพระอากาศและพระอาเกยพระพุทธเจ้าท่านเข้าฌานทรงเล็งญาณชี้ประโยชน์เพราะคนไม่ดีเลยมีโทษเลยเกิด10วิปโยคก็ใครจะว่าภัยเลิศใครทำให้เกิดเป็นภัยโลกผู้ชายถ้านำทำหำโลดก็ไม่ปลอดภัยเลยยะประชาชนคนมาชมมาเขาก็ต้องมาเชียร์ภัยจะเกิดมันก็เสียดกนาก็ว่านางเอ้ยดุนทวงทั้งธรรมชาตินะที่ดินหางจะกลายเป็นหุ่มที่ดินลุ่มจะกลายเป็นหาดตลอดต้นไม้รถไฟรถยนต์ก็ไปตัดไปขนกันเอามาใช้น้องเคยไปเที่ยวทะเลสาบบางไม่ไม่สนละเลสนนะน้องเคยไปเที่ยวทะเลสาบไม่ไม่สนละเลสนต่อไปที่นาที่ป่าที่ดอนจะกลายเป็นสวนทะเลทรายส่วนทะเลทรายมันพรมยาวเกล้าไว้หลังเลเสยเลภัยจะเกิดมาสิบประการทะเลงยานาถูกต้องเสร็จถ้าเกิดภัยมาในประเทศแล้วพี่กะน้องก็ต้องโศกงาจะมีใครว่าภัยเลิศทว่าจะเกิดนะเป็นภัยโลกถ้าใครนอนหลับทำเต่างับหลอดจะไม่ปลอดภัยเลยยัดถ้าแม่นพี่เผยออกแล้วเนื้อบอกได้เรื่องเชื่อของภัยเลยนะกำปั่นก็ลองบอกดูจะได้นั่งระวังภัยไม่คนใหญ่ระวังผู้เห็นพี่นั่นดอกบอกได้ชื่อของภัยลองบอกด้วยไม่รู้จะถามอะไรดีภัยมันมีอะไรด่า1 2 3 4 5มันมีภัยอะไรด้วยภัยอะไรด้วย6 7 8 9ลองเล่าให้สวยอย่าหาร้ายดาลาขอยิบนวมเมื่อภายหนาวเอาได้มาเนาสะพายหนีไผ่เล่าต่อถึงข้อที่สิบมันไผ่เบาหรือไผ่นักมาเจอไอ้หมูตะภายมีโลกเดียวนี้มันไผ่มากพอควายตัวผู้ถ้าไม่สู่ตัวเมียก็ต้องสนตะภายมันยะงามอ่อนงามโอนพี่จะปดที่แม่คนนะโดกนาก็เว้านะเอ้ยงามงามไอ
ไม่ใช่ชื่อคนชื่อผู้ถ้าน้องอยากรู้ชื่อไพ่จดเอาจำเอากันแม่สาวงามเอี่ยมมาหนึ่งโจรภัยสองอัคคีภัยสามวาตภัยสี่อุทกภัยสาวงามจำเอาไว้ไม่สองผู้พอกระเพื่อมมาผู้พอกระเพื่อมถ้าอยากรู้ชื่อไพ่น้องให้คิดแต่กระพวนากะอาพันนาห้าธรณีภัยหกอสุนีภัยเจ็ดราชภัยแปดพระยาภัยเก้าทุกขภิกขภัยสิบสาตราภัยพญาถวยทองมารองคายเลขึ้นนายาตราพระอาแต่ศาสตร์เมืองยังมีหมายถ้าเกิดภัยมันมีมาถึงนอนในมุงกระทุ่งคอเมียก็ดูไม่มีมันก็ไม่ที่นอกเนื้อที่ในฉันจะถามเรื่องภัยกำปั่นเอ้ยข้อที่หนึ่งฉันคนรู้ถามรู้ไทยไอ้โจรภัยอยากรู้ถึงก็มันเป็นโจรอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไรหรือที่นาหรือไว้พลสุรพลนั่นเป็นโจรเดรภัยพบปันแกงหน่อไม่ต้องใส่นางลักโหรพาลักโหรพาอย่าให้ข้อด่าสารพัดมันจะเกิดธุราพันธุราพวนมันชกผัวมันชกเมาชกมัวมันชกผัวหรือชกเมียมันชกทั้งเหล่าเอาทั้งเบี้ยมันชกไก่มันชกหมูผัวเขาแอบอยู่ข้าอกชกเอาทารกอยู่ข้าอูไอโจรลามกมันชกเอาทั้งปลาข้าอวนกลางเขียวละเนอกลางเข็นนะโจรภัยนี่มันไม่เป็นดอกนากระเว้านางกลางใครมันนำผู้ร่อนผู้ร่นก็ได้แก่โจรและผู้ร้ายมันชกกันปล้นกันไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนมันปล้นควยเอาไปขาปล้นมาเอาไปขายถูกไอ้โจรคนจังไรก็ปล้นนมไปข่มไปคืนนมไปข่มไปคืนไม่ไปหมื่นไปคุณในจิตใจไม่ไปคุณไปเคยนิสัยโจรเป็นคนหารคุยงัวชาวบ้านก็คนหาปล้นไม่ได้สับก็จับมาขานิสัยโจรเป็นคนโหดนิสัยโจรนี่ถึงมีเงินหลายสื่อของก็จ่ายให้เงินลดยิ่งรำลีลีแล้วเดินหนีลิบไม่จ่ายเงินเลยก็ไม่ที่สดเลยนะที่ใส่คราวนี้จะถามว่าเรื่องไพ่และนักกำปั่นนาว่าคอยที่สองไอ้คำว่าอักขีไพ่เหมือนเล่นไพ่ราคีผ่องจึงโผยออกบอกละเอียดจะทำที่เสียที่แสบมันเป็นยังไงอยากรู้จักที่เรียกว่าอักขีไพ่ถ้าเผยออกบอกไม่ได้จะเมาว่าพี่นี่ขีเพ่พี่นี่ขีเพ่หรือรู้แต่เรื่องขี้ผงไพ่ในโลกให้ตกลงราคีเผยหรือมันมีอักขีลุกละก่อสุกขี่เรื่องมันไพ่อะไรให้ไขเป็นเรื่องอย่าเป็นคนกาลีขี่เราให้ก้อนทองเป็นฝ่ายถามให้พ่อผิวดำนะเป็นฝ่ายเล่าพ่อนาเรื่องสีดไม่พิษกันลือผู้หญิงอยู่ไฟเลยข้อที่สองก็รู้จักคือว่าอัคคีภัยน้องอย่าได้เข้าใจดอกนากระเว้านางเอ๋ยว่าเป็นเรื่องที่ขี้ผงคือจะเกิดไฟลุกแดงพลานใหม่เรือนใหม่บ้าน
จนแดงโพลงถ้าไฟใหม่ยังไงก็ต้องระคีน้องระคีพี่สมัยเขาใช้ไฟฟ้าพอช็อตมามันก็ใหม่ถูกไฟคลอกออกไม่ได้ใหม่เอาหมอนคนก็มีมอนคนก็มีถ้าอยากรู้ข่าวโมแล้วอย่าคิดแต่ก็เมินก็เมคือจะเกิดไฟมันใหม่มาใหม่ป่าและใหม่เมืองดูฟูฟุ้งรุ่งเรืองลามใหม่ฟูกและใหม่มอนนะมันยิ่งแต่นักทุกฝ่ายโนรู้แล้วอย่าก่อไฟนอนระวังอัคคีใหม่ของดีนางตอนข้างไฟเนื้อก็ไม่มีที่สุดละและโนที่ใสจะเอ่ยคำว่าถามเรื่องภัยว่าคอยที่สามมันเป็นละภัยอะไรยังไงลองเล่าไปไอ้อย่างงามครกก็อยู่ที่สากตอกเขาจักอย่างที่สานนะก็แล้วมันเป็นภัยยังไงว่าที่ว่าว่าเอ่ยตะภัยถลุงตัวกลัวตายคำโพตอตะพานโพตอตะพานเดี๋ยวตัวฉันจะไล่ตะเพิดลองเล่าเป็นตาเปิดและตาเผยแถวบ้านไผ่ชุ่มพลตลอดโคลาชุ่มแผ่หรือลมพัดจนงายแผ่ตามชายหาดจังหวัดชุมพรทำไมเป็นภัยอย่างร้ายเหล่าทำไมเป็นภัยร้ายแรงเหล่าเอาจงเล่าแรงแรงหล่นอย่าใครพาเลิกไม่เห็นไอ้ลมมึงพัดแรงแรงเลยเฮ้ยข้อที่สามนั่นหรือก็คือว่าตะภัยให้สาวงามจำเอาไว้ละนาก็ว่านางเอ้ยแม่ขนตาพองจะเกิดภัยย้อนลมเอวกลมแม่สาวขน้องจะเล่าเมนูให้รู้ถึงเป็นตาพึ่งตาพาพอลมขยูก็จู่เลือนบ้านเรือนก็จู่ลงหลังคาบ้านว่ามันคงก็ปลิวลอยคือว่าวจุฬาลอยคือว่าวจุฬาเล่างามไปตามลักมันก็ยิ่งจู่เลิกงาจู่เลวพอลมเป่าก็หนาวและคนเฒ่าคนแก่ยิ่งหนาวหลายจังหวัดเลยยังเคยตายเด้พวกคนเฒ่าที่หนาวลมมาพอลมขยูจู่มาใหญ่ก็พัดเนากายของคนลมมันพัดสิ้นเลิกเข็นของคนหลอดมาหลายคนแล้วก็ไม่ที่สดละเลโนที่ใสจะเอ่ยคำถามถ่ายถึงภัยโคเอที่สี่ไอ้คำว่าอุทกภัยต้องถามถ่ายกันกะพี่จะเก็บกล่าวเล่าละเอียดจะทำที่เสียที่โสลองเก็บกล่าวเรามาคำว่าอุทกภัยหมูพยาธิเลี้ยงแม่ใหญ่ก็ย้อนพุงเป็นโรคกระเพาะพุงเป็นโรคกระเพาะอย่ากลัวต่ออุทกภัยอย่าทำให้จิตใจมันกะเพอจะหวั่นร่างหวั่นกายอุทกภัยเขาหวั่นกันชาวไร่ชาวนาคนสามัญเดือนแปดเดือนเก้าเขาหวั่นกล้าหรือน้ำมันท่วมมานั่นมันไหลผ่านลงมานาอย่าใครท่วมนอน้ำบ่อไอ้นายก็ไหลมาเนื้อยาบ่าวสมัยนี้จะได้ดีก็ย้อนนายคำว่าอุทกนี่ก็ภัยนี่จะตายดอกนาก็เว้านางเอ้ย้อนนางจะเดินข้ามป่าหรือข้ามธงจะตอบเพกรงก็คำถามอันคนเราจะหายหนาวก็ย้อนฟูกและย้อนนวมไม่นำพายนำทอทะปิดทอต้องน้ำทนจังหวัดสุรินทร์ถิ่นอุบลสารคามก็น้ำท่วม
ระคามก็น้ำท่วมนี้ถ้าเกิดน้ำท่วมมันจะเกิดน้ำทุ่มเอ่ยน้ำมาเทจะหนีไปชะไหนนี่ยาหมอมีให้นายนัดสกลนครอุดรโคราชน้ำไหลน้องท่วมเขาในนาพอเดือนสิบสองไหลแตกสาดจากลำมาดนะลำมูลมาบางทีก็ไหลเข้ามุ่งมาท่วมตูดเมียจนเปียกมุนเมไม่มีที่ห่วงและนอที่ห้ามคราวนี้ฉันจะถามภัยโคเอทีห้าคำว่าธรณีภัยคุณเชียงขายอยู่ร้านนิพาเมื่อถามตรงก็บอกตรงไม่งั้นโยนลงไปที่เหวไม่มีที่เสียที่หายกรูภัยข้อที่ห้าธรณีที่เขาว่าเป็นพื้นหินที่ดินที่เหวหินที่ดินที่เหวตัวเมนูอยากรูเหตุจงเล่าไปเป็นที่ห่างและที่เฮยหรือบ้านเมืองเขาสร้างมากมันเลยเป็นนักธรณีประเดี๋ยวจิรำไอ้โมนี่ให้สาดเสระเนระนางหรือมีก้อนดินหล่นทางดินบนและดินล่างถ้าบอกไม่ชัดแม่จิป่าถั่วลึงแกฝังดินเลยธรณีภัยนี่เป็นภัยข้อที่ห้าเหมือนยังยกเรือนมาดอกนากะเว่าน้าเอ้ยที่ห้องจะสูญชีวินย้อนดินไหวเกิดดินไหวและดินว่องธรณีภัยนี่ร้ายเหลือมีแต่ที่เสียที่หายพอดินลมก็จมหันทั้งคนทั้งบ้านก็จมเหวคงในตัวแต่หัวมาเอวแก้มและนมก็จมหายนมก็จมหายจมเฮจมหันประเดียวมันก็จมหานะจมมาห้องเห็นหอยนาก็นาแคะไม่เลือกแต่ว่านาใครพอดินไหวเลยพากันตายศูนย์ชีวาลงนาขวมมาพอฝนลงก็ดินลื่นจะตายย้อนพื้นแผ่นดินรวมทั้งลืบทั้งหลอนของหล่นก็เลยลุบจมดินลงก็ไม่ที่เสียและนอที่หายก็คราวนี้จะถามเรื่องภัยนี่ว่าข้อเอ้ยที่หกคำว่าอัศนีภัยพอปืนใหญ่อย่าหนีพกให้แกตอบมาเพิ่มเติมอย่าทำที่เหิมและที่เหอจะถามพ่อหนาคือสุนัขจะครูจักอัศนีมันเป็นภัยอะไรล่ะพี่บอกมาเนอพวกสูเนอเนอพวกสูเนอนำเสนอมาสู่น้องมันอย่างเขานับสองยังสูหนึ่งถ้าเลี้ยวลดปดข้าให้ฟ้าผ่ากลางหัวสางแต่กรรมทำแต่ชั่วพอลายด่างในกลางหูพอก้อนเมฆเสนอมาระวังฟ้าผ่าบ้างเนื้อหมูจังไรไปทั่วฟ้าผ่าหัวเมฆแท้ๆและเนื้อมึงข้อที่ห้าอสุนีภัยนี่จะตายย้อนฝ่าลงถ้าฝ่าลงต้องตายโฮงดอกนาก็เว่านางเอ้ยไปย้อนฝ่าแล้วให้น้องคิดให้น้องกะย้อนฝ่าผ่าเดี๋ยวน้องเกลอย่าเอารูปโปคนกอดกันไปปิดกระบานให้ฝ่าเลอะมันตรงที่สุดได้พุทธทำนายไม่พ้นภัยกันเลยน้องตอนฝนมาฟ้าร้องอย่าได้ไอ้นั่นกันเลยเนอไอ้นั่นกันเลยเนอเลยห่วยเลยน้องอย่าพูดกันให้เลยสองเลยหนึ่งต้นฟ้าครึกโครมครื่นมันร้องสะอื้นอยู่โครมครวนต้นฟ้าครวนนี่นางอย่าด่วนทำให้เครดังโครมครามา
อย่าทำจังไรจำไว้นะหมู่เหมือนปาดหมูเสนอมามกอดกันโลฟ้ามันผ่ากลางมอมเท่ๆดกเนื้อมึงก็ไม่ที่เจกและเนื้อที่ใจคราวนี้จะถามเรื่องภัยกะกำปั่นข้อที่เจ็ดคำว่าราชภัยพอพริกใหญ่อย่าช้าเพชรเวลาฉันแจงก็หาที่จูดเป็นที่จดที่จอพ่อผมเพิงราพักอยากรู้จักราชภัยถ้ารู้มูลข้าวความหมายลองเปิดภาพลับเฉพาะภาพลับเฉพาะไอ้เล่าต่อราชภัยแล้วแต่จิตแล้วแต่ใจวิชาเผยหรือการเมืองมันร้อนมากมันร้อนมากมันร้อนหมุมเถียงกันด่าด่ากันโครมตั้งเป็นม็อบจนร้อนเมืองทั้งฝ่ายแดงก็พอแดงทั้งฝ่ายเหลืองก็พอเหลืองโปรดอย่าทำให้ช้ำอีกเลยเท่านี้ก็พอแล้วเอ้ยข้อที่เจ็ดในราชภัยมันเอาได้ทุกเพนด้ามันเอาไม่ได้แต่เพนฟ้าดอกนาเก้าเอานางเอ้ยเพนดาวคือมันจะจับตัวจีจะเกิดภัยมีก็ตัวเจ้ามันจะโรมข่ามหากษัตริย์ละยุดอำนาจครองแผ่นดินจะตายร้อนตายซุ้มไม่ตายหนุ่มก็ตายสาวหรือน้องไม่เห็นขมิ้นลาวนี่จอมกษัตริย์ก็ตายสิ้นกษัตริย์ตายสิ้นตายโศกตายเศร้าไม่มีเลยจะตายยาวมีแต่ตายสั้นนะแต่คนยังฆ่าก็ตาไม่ลายเคยรู้เรื่องภัยมาบางไม่เล่าประเทศชาติถ้าขาดเจ้าชาวไร่ชาวนาก็นาไม่ลอยถ้าโจมกษัตริย์อำนาจไม่มีจำเป็นต้องหนีทิ้งปร่างจอยคืออยู่ต่อไปจะไม่มีเจ้ามาเฝ้าปรางจันทร์ต้องรู้ที่มาและนอที่ไปคราวนี้จะถามเรื่องภัยนี่ว่าข้อเอที่เป็ดอย่ามัวแต่กุมหัวร้องหรืออยากไปอยู่บ้านน้องหัวแรดอย่าบอกปุ่นเป็นที่เปื้อนเป็นที่เดือนและที่ปีจบปริญญาเพศข้อที่เป็ดพญาภัยเห็นสมองผ่องใสอยากลองภูมิปัญญาพี่ภูมิปัญญาพี่คงไม่มียาพิษนักปราชญ์ราชบัณฑิตปัญญาแพงเมื่อเดือนดาวเข้าพยับก็หรือเกิดกับนะเจ้าพญาหรือเกิดคดีตีขาขาดลักอจักพญาล่ะทำไมเรียกว่าพญาภัยเอาลองไข่ปัญญาผ่านไอ้หมอยาเม็ดไม่สำเร็จนายเพชรจะขายยางเพลงไพ่ข้อที่เป็ดจะเป็นแดดเป็นร้อนประชาชาติราษฎรละนากะเว้านางเอ้ยก็พลอยเป็นเรื่องอ่ะบางคนกายไม่ใหญ่ไม่แข็งอยากมีตำแหน่งอันใหญ่เคืองพญาไพก็ร้ายแต่พื้อฟังแต่ชื่อของมันเป็นไรคงไม่ยากก็ทำเป็นยากไม่เป็นจักเป็นยนต์พวกนายพันนายพลก็ชิงแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันเป็นใหญ่อยากเป็นใหญ่ได้ยศแล้วก็ทำนะเป็นโดดนะเป็นนะแย่งเต็มที่ร้ายแต่นายแน่น้อยเขาใช้เขาซอยจนจอยกระเด็งพวกนายใหญ่อยากได้ตำแหน่งก็ควยห่างนั่งกระดิกเขาเรียกกันไอเรียกกันอีย้อนชิงเก่าอีกันอีกแย่งไปแย่งมาเลยหาปืนเอ็มมาฆ่ากันเองก็ไม่ที่ร่างที่กายเข้านี่จะถามทายเรื่องภัยข้อที่เก้า
ที่เรียกว่าทุกพิกภัยโนไอ้ไก่ขัวกระเพรามันเป็นภัยอะไรพี่โนมันยังมีเป็นที่เกี่ยวฉันไม่ขามฉันไม่เกินชวนเดินก็ไม่ก้าวฉันรู้แล้วไอ้แนวเขาร่วงไม่แก่ฉันไม่เกี่ยวแก่ฉันไม่เกี่ยวไม่เครียดไม่โกรธเหมือนตะอินกินปลากดยังหมายกลางหรือเขาแกงไม่มีกินวิตามินไม่มีเกิดมันอะไรจงไขมาเถิดหรือโลกนี้มันมีกรรมนาหรือเขามันยากมากมันแพงฝนก็แรงเป็นซ้ำเขาสารหมดเลยอดโซปันเด็กเป็นสางข้อที่เก้าคือทุกข์ภิกภัยนี่จะตายย่อนโรคอดแต่พออดเลยเกิดโทษดอกนากะเว้านางเอ้ยย่อนโรคเอาท่านเล่ามานี่มีความหมายบางคนก็ตายย้อนความเมาบางคนก็ตายย้อนไข้เลือดออกจะรู้บอกเรื่องโรคไอคนขาดอาหารการกินก็มีลีนมีเล็ดคนบางก็ตกเป็นโรคเอดตาย้อนกะหลี่ก็มีลายกะหลี่ก็มีลายเดินทางไกลยังมีลาโรคเดี๋ยวนี้มันมีลามีลอยพอเขายากหมากเพลงโรคก็เฟงมาตามผ่านพออัตตะคัดขาดอาหารเลยโซเลยผมไปตามแผนนะไม่พิษมะพร้าวของเราดอกย้อนโดนกระรอกงากระจอยเห็นพอขาดอาหารและนั่งหนาเหี่ยวโซกระจอยหอยก็ไม่มีที่พักและโนที่ใส่อย่างนั้นจะถามเรื่องภัยข้อสุดท้ายก็คือข้อที่สิบไอเรื่องสาตราภัยลองใช้ตาไหวใช้ตาพริบพอจบเรื่องนี้ไม่มีที่เศร้าเป็นที่ยาวและที่สั้นมาเห็นพี่อยากสัมภาษณ์เรื่องสาตราภัยเกือบถูกผู้หญิงยิงตายเสือเพ่นอันตรพานเพ่นอันตรพานเล่ากันเป็นตาเพลินพี่อย่าพูดแต่ตะเตือนและตาเพอเป็นนายพลดาวล้นนาก็ยังหานายสิบเห็นถ้าพี่บอกนอกประเด็นจะโดนหวดด้วยเอ็มสิบหกจงเผยออกบอกหญิงนาจงเผยออกบอกหญิงนาจะได้ไพ่หามนอหญิงนกทำตัวไม่ดีเดี๋ยวให้พี่น้องฉันคุ้มหญิงเอ้ยไพ่ข้อที่สิบนี่จะตายบีบตายนาวต่อไปจะตายเจ้าดอกนาพี่น้องนางเอ้ยตายนางคือจับอาวุธยุทธภัณฑ์เข็นขากันเดสาตราภัยบางคนไปสูญเอาทุนระเบิดก็เลยเกิดตายแน่สมัยคนกินนมควยมันยิ่งจะซวยอย่างกระสันขาดเมตตาเลยขากันจะเล่างามไปตามกระแสงามไปตามกระแสไม่โตเลยดอกกระสาวอย่ามัวแต่คิดเลยก็เมาเลกาอาเซมนุษย์ในโลกนี้เป็นกะหลายธรรมวินัยไม่พากะหลงกลางค่ำกลางคืนถือปืนดงดงขาดเมตตาเลขากะเล่นนะใช่เอ็มสิบหกยกอากาศเที่ยวหายิงพระอาหายิงเน่นนองมีเต่านาอย่าเก่พานอนระวังเขายิงเนื้อ